ในตอนนี้นะครับอาจจะมีคุณผู้ชมหลายท่านกังวลเกี่ยวกับการผูกบัญชีชําระเงินกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับและหนึ่งในแอปซื้อของออนไลน์ยอดนิยมก็คือแอป l a z a น a ้นั่นเองนะครับวันนี้นายตึงหน่งจะมาแนะนําวิธีการยกเลิกการผูกบัญชีชําระเงินอัตโนมัติกับแอป l a z a น a ้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูข่าวแล้วไม่สบายใจนะครับต้องการซื้อของแล้วเก็บเงินไปทางเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยกเลิกกันเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการยกเลิกการผูกบัญชีชำระเงินกับแอปลาซันด้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผูกการชำระกับแอปธนาคารหรือว่าบัตร ATM ของเราหรือการชำระผ่านช่องทางอื่นๆนะครับเราสามารถยกเลิกได้หมดเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปในแอป l a ซันดาครับ หลังจากเข้ามาในแอป l a z a d a แล้วนะครับจากนั้นให้เราสังเกตเมนูที่อยู่ด้านล่างครับให้เราไปที่หัวข้อบัญชีตัวนี้นะครับอยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในหัวข้อบัญชีของเราในแอป l a z a d a แล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับเราจะพบว่ามันมีหัวข้อ Lazada Wallet อยู่ตรงนี้นะครับแล้วให้เรากดเข้าไปที่ตัวเลือกการชำระเงินนะครับกดเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาในตัวเลือกชําระเงินแล้วนะครับในนี้เราก็จะพบเลยว่าเราเคยผูกช่องทางการชรําระเงินอัตโนมัติกับช่องทางไหนบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะมีทั้งบัตร ATM, t o m o n e y นะครับแล้วก็แอปธนาคารนั่นเองนะครับและถ้าเราอยากยกเลือกหัวข้อไหนนะครับเราก็เลือกเข้าไปลบทีละหัวข้อเลยครับผมก็จะเริ่มจากบัตรเครดิตเดบิตนะครับให้เรากดเข้าไปที่หัวข้อนี้เลยครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกตที่3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอกดที่3จุดตรงมุมขวาบนแล้วนะครับเราจะพบว่ามันมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมานะครับคือลบตัวเลือกการชำระเงินนั่นเองนะครับเราก็กดเลือกที่เมนูนี้ได้เลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพให้เรายืนยันอีกหนึ่งครั้งครับเราก็เลือกที่ปุ่มใช่ทำการลบนะครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้บัตร ATM หรือว่าบัตรเครดิตของเรานะครับก็จะถูกลบออกจากช่องทางการชําระเงินของ l a ซ a นด้าแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นมันก็จะกลับมาที่หน้าตัวเลือกชําระเงินนะครับในหัวข้ออื่นๆเราก็ทําเหมือนกันเลยครับกดเข้าไปที่หัวข้อนั้นๆน,น,นะครับอย่างตรงนี้บูวอลเล็ตนะครับผมเข้ามาแล้วแล้วเราก็เลือกที่3จุดตรงมุมขวาบนนะครับ จากนั้นก็เลือกที่เมนูลบตัวเลือกการชำระเงินครับแล้วก็ทำการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับกดที่ปุ่มสีฟ้านะครับย้อนกลับออกไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแอปธนาคารนะครับตรงนี้ก็จะลบเหมือนกันเราก็กดเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปตรง3จุดมุมขวาบนจากนั้นก็เข้าไปที่เมนูลบตัวเลือกการชำระเงินครับแล้วก็กดยืนยันที่ปุ่มใช่ทำการลบนะครับ จากนั้นก็กดที่ปุ่มสีฟ้านะครับเ <t> พียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรายกเลิกการผูกชําระเงินกับแอป,ป La z a d a ทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อของเราก็อาจจะสั่งแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืนดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายครับ